สวัสดีครับสรุปประเด็นการประชุมครม.สัญจรจังหวัดพะเยานะครับข้อที่1ได้เห็นชอบการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายน่านพะเยาและแพร่โดยได้เห็นชอบในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดจำนวน9โครงการกรอบวงเงิน155ล้านบาทและเห็นชอบในหลักการของโครงการที่เสนอต่อภาคเอกเสนอจากภาคเอกชนจำนวน10โครงการ140